ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมอยากมีคุณแบบนี้ไปตลอดคุณจะไม่ไปไหนจริงๆใช่ไหมรอกลับไปคิดดูเจ้าของบริษัทกระเดียฝึกงานนะสมควรแล้วเหรอวะทำไมบอสถึงชอบผมหรอถ้าให้พูดเราคงไม่ได้นอนกันนะครับเยอะเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะเลิกชอบอ่ะไม่รู้เชเป็นอะไรทำตัวแปลกๆหลบหน้าอายไม่รู้อ่ะยิ่งต้องหาคำตอบนะรู้ป่ะปล่อยไว้แบบนี้ระวังให้ดีจะไปไหนไปหาคำตอบไงปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีไม่ใช่หรอโอเคไปกับผมฮะไปไหนอะบอสบอสบอสนี่คุณเป็นอะไรครับบอกผมหน่อยได้ไหมนี่ผมอึดอัดจะตายอยู่แล้วอะไม่มีครับผมทำอะไรผิดอ่ะเปล่าครับเชฟผมถามจริงคุณเป็นอะไรผมเป็นแค่เด็กฝึกงานนะบอสผมไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้เลยอ่ะบอสมีคนบอกผมว่าเพื่อนผมกับบอสเป็นไปไม่ได้อะใครมาพูดอะไรกับคุณผมเป็นทุกอย่างที่ผมเคยพูดเลยอะบอสผมแค่ทุกคนที่มองเข้ามาผมแค่สายตาของคนอื่นอะคุณกำลังไม่แคร์ผมนะผมไม่นั้นไม่แคร์บอสโคตรแคร์เลยเว้ยผมไม่อยากให้ใครมองบอสไม่ดีอ่ะเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานอ่ะเชคุณฟังผมนะครับเราสองคนก็แค่รักกันมันไม่ใช่เจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงานมันเป็นแค่เรื่องของคุณกับผมเรารักกันมันไม่ได้ผิดคงจะโชคดีกว่าใครเธอเป็นคนผิดใจพูดไม่ดีพอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันดีต่อใจเธอเปลี่ยนมันผิดซ้ำทั้งหน้าตาให้ดูมีความหมายมากมายกับฉันที่ไม่เคยพบจากใครไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดีเธอนี่แหละดี
ไหนดูหน่อยสิครับหายงองแงหรือยังเนี่ยบอสพาผมมานี่ทำไมอ่ะยังรู้สึกแย่อยู่ไหมครับเรื่องผมเป็นแค่เด็กฝึกงานนะบอสผมแค่รู้ยนต์เข้ามาผมแค่สายตาคนหนึ่งผมคิดมากอ่ะว่าผมแค่หยุดดีก็ตอนนั้นมันหงุดหงิดอ่ะลมเสียด้วยหงุดหงิดเว้ยงั้นบอกหน่อยสิครับตอนนี้ทำยังไงคุณถึงจะอารมณ์ดีไปทะเลมั้งไปกันเลยไหมล่ะครับโอ้ยตัวเองมีประชุมตอนเย็นน่ะตารางงานตัวเองอ่ะหัดจำบ้างดิผมก็พูดไปงั้นแหละจะใส่ใจเลยงั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะครับนี่คุณมองตรงไปข้างหน้านะมองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับข้างหน้าของคุณเนี่ยคือทะเลอันกว้างใหญ่ตอนเนี้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นวิวเนี่ยสวยมากเลยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นหาดทรายสีขาวทรายเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะครับถ้าผมเอามือลงแล้วเนี่ยคุณค่อยลืมตานะ1 2 3สวยจริงด้วยเฮ้ยบอสมีปูด้วยอ่ะเนี่ยปูโอ๊ยปูหนีบอ่ะบอสดูดิผมโดนปูหนีบเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยปูหนีบโอ๊ยบอสปูหนีบมือโอ๊ยบอสโอ๊ยเจ็บๆใช่ครับต่อจากนี้อย่าให้ใครมาทำให้ความสัมพันธ์ของเราพังเลยนะครับถ้ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปผมยอมแค่อย่างเดียวนะนั่นคือคุณไม่รักผมแล้วบอสแต่กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยผมจะพยายามแล้วก็ยื้อจนสุดชีวิตเลยนะครับก็แน่คุณไปอ่ะน่ารักจังวะเจ้านายบริษัทเนี่ยไปเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันนะเดี๋ยวนั่งก่อนอนุญาตให้ลาครึ่งวันเป็นกรณีพิเศษนะครับแถมฟรีคนขับแท็กซี่พรีเมียมไปส่งทุกที่ที่คุณอยากไปเลยวันลาเอาแต่แท็กซี่อ่ะขอไม่เอาแล้วกันทำไมล่ะครับเหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงยังจะเสี่ยงรถติดอีกเนาะแยกกันตรงนี้แหละอย่าดื้อเข้าใจแต่ว่าห้ามเถียงถ้าไปส่งคืนนี้ก็ห้ามเข้าห้องเลือกเอาตกลงครับผมตามใจคุณอยู่แล้วอะถ้างั้นผมขอสองคนขึ้นรถนะไม่อ่ะขอนั่งดูทะเลตรงนี้ก่อนกำลังสวยเลยไปได้แล้วเร็วเดี๋ยวสายไปถ้างั้นเจอกันคืนนี้นะครับ
ไอ้เชเอ้ยชี้หญ้าเป็นน้ำชี้เก้าอี้เป็นทรายเห็นใบไม้เป็นปูโอ้ยนี่กูรักเขาอะไรขนาดนี้วะเนี่ยถึงตอนเลิกกันนี่กูไม่ต้องไปเลิกที่ทำกระบอกเลยไงวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เชเอ้ยแม่ก็หัวใจมาแค่ดวงเดียวให้เขาหมดอีกกูขอโทษเฮ้ยขอโทษทำไมพี่แจ็คไม่ผิดอะไรซะหน่อยก็มึงกับบอสจะคบหรือเลิกกันนะก็ไม่ควรมีใครเข้าไปเสือกปะวะเฮ้ยมึงอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะเว้ยเออพวกมึงกูลืมบอกไปเลยอะหมอสั่งให้กูลดยาแล้วนะเว้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยไม่ต้องมองกูแบบนั้นเลยรู้น่ะว่าเป็นห่วงอ่ะถึงสมองกูเนี่ยจะดูมีรอยหยักเท่ากับคลื่นทะเลสาบตอนลมสงบก็เหอะกูก็รู้นะเว้ยว่าอะไรเป็นไรอ่ะแล้วมึงจะไงต่อวะมึงกับบอสจะคบกันแบบลับๆหรือว่าลองเรียนจบก่อนค่อยแกรนด์โอเพนนิ่งเลยดีมั้ยเชี่ยเชี่ยเวลานี้หมอแหลมขอทำนายว่าเห็นแล้วใช่ไหมครับคนของแม่ผมลบให้หมดแล้วนะในอินเทอร์เน็ตไม่มีหรอเรื่องถึงแม่บอสเลยเหรอครับผมขอไปหาคุณได้ไหมอย่าเลยบอสดึกแล้วอันตรายแต่ว่าผมไม่อยากกอดคุณเชมาเป็นไรปะเนี่ยเป็นห่วงคุณน่ะนี่มีใครมาพูดอะไรกับคุณหรือเปล่าโอ้ยจะมีได้ไงอ่ะไม่มีใครรู้จักผมซะหน่อยบอสนั่นแหละที่จะเดือดร้อนกับเรื่องอย่างเงี้ยว่าแต่แม่บอสว่าไงบ้างอ่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตามคาดใครจะไปพอใจอะเนาะนี่ถ้าเป็นบทละครที่ผมเคยอ่านนะแม่บอสต้องบอกให้บอสเลิกยุ่งกับผมแน่เลยถูกป่ะแต่หลอกก็ประมาณว่านี่ถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับมันนะไอเด็กนั่นซวยแน่แน่แน่ใช่ป่ะเฮ้ยหรือที่พูดนี่จริงอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ยังไงอ่ะผมก็ไม่ยอมแล้วถ้าโดนบังคับอ่ะยังไงผมก็ไม่มีทางยอมครับถ้าโดนยึดบัตรเครดิตยึดบริษัทยึดทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็ตัดออกจากกองมรดกทั้งหมดที่บอสมีเลยละครที่คุณดูว่ายังไงนะพระเอกต้องพูดว่า
ผมยอมแลกได้ทุกอย่างเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องเสียคุณไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับบอสถ้าบอสพูดแบบนั้นนะผมไม่ยอมแน่พอมันหนักเงาเกินนี่ถ้าวันหนึ่งบอสไม่รักผมหรือผมไม่รักบอสอย่างเงี้ยบอสไม่เหลืออะไรเลยนะบอสชอบผมอะแต่ไม่ได้แปลว่าบอสจะชอบทุกอย่างที่เป็นผมนะคนเราเกิดมาคนละแบบใช้ชีวิตคนละอย่างไม่มีทางเข้ากันได้ 100% หรอกแต่ผมพร้อมปรับเพื่อคุณนะงั้นถามได้อย่างดีบอยไม่ชอบคนแบบไหนหรอถ้าเป็นเชผมก็ชอบทั้งหมดแหละครับเฮ้ยไม่เอาดิถามจริงผมเหรอผมไม่ชอบคนทำไรรับหลังอะแล้วก็ไม่พูดความจริงมันดูเหมือนไม่เห็นหัวแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันแต่คุณถามทำไมอะก็จะได้ไม่ทำไงจะได้รักกันเป็นนานๆไม่ดีหรออืมขอก่อนหน่อยกี้ก็กอดไปแล้วไงหมดโควต้าแล้วจ้ะกอดอีกรักเชนะเมาปะเนี่ยเมาไม่เมาผมก็รักเชครับแน่นแน่นหายใจไม่ออกแล้วบอสไอ้ไม่อยากเสียเขาไปไม่อยากเสียเชไอ้รักเขาลูกบอกตรงนี้น้องเชเขาจะได้ยินเหรอ